นะร้านทองทั่วประเทศไทยกรุณาโปรดระมัดระวังนะฮะจนขโมยจะเยอะ 30,000 กว่าบาทแล้วเนี่ยแล้วหลายคนชอบทำทีมาเป็นลูกค้าไงหยิบนู่นดูนี่เสร็จแล้วจะขโมยแต่ทีนี้ร้านทองร้านนี้เขาไหวตัวทันดูทรงไม่ดีแล้วกดหวอเลยค่ะวู้ขึ้นมาอย่างนี้นะคะโจรตกใจค่ะวิ่งด้วยความตกใจชนกระจกเลยนะคะวู้ไม่รู้ชนได้ไงอ่ะแล้วขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเดี๋ยวคุณดูคลิปเหตุการณ์นี้ซะหน่อยค่ะเวลาซื้อมาใหม่ๆคิดไว้แล้วมันเลยเนี่ยนี่ตลาดพันใหม่เท่านั้นแหละเหตุใหม่ก็งานใหม่ผ้าใบสีดำตัดขาวใส่ยันตีการ์ดตอนนี้คือจะออกที่มียันตีการ์ดใช่ไหมเฮียก็พี่ดูเฮียตอนแรกอยู่ที่ไหนกันแม่วิ่งมาตามค่ะเฮียอยู่นี่ตอนเขายังอยู่เฮียก็คือให้ถอดออกมาถอดก็ยอมอ๋อยอมถอดแต่โดยดีออกไม่ได้ไงนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะอยู่ในร้านทองบันทึกภาพได้ผู้ชายคนนี้ค่ะหัวเกรียนๆหน่อยเข้ามาในร้านพอเอาทองไปใช่ไหมล่ะจะออกพนักงานรู้ทันรีบล็อกนะตอนแรกคือทำทีเป็นลองสวมสร้อยข้อมือทองคำก่อนนะจะหนีปุ๊บประตูร้านล็อกอัตโนมัติหนีออกไม่ได้เดินกลับเข้ามาสุดท้ายคือต้องยอมจำนนยื่นมือให้เจ้าของร้านนะถอดสร้อยทองออกในที่สุดนะคะต่อมาตำรวจสภ.ดอนหัวล่อเข้าไปตรวจสอบที่ร้านทองแห่งนี้ค่ะอยู่ตรงริมถนนดอนสัตพงศ์ที่ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองชลบุรีก็เจอว่าประตูกระจกแตกกระจายเกลื่อนอยู่หน้าร้านเลยเพราะอะไรคนร้ายพยายามพังประตูเพื่อหลบหนีไหมฮะเนี่ยค่ะเขาพังเขาคืนทองแล้วเขาก็ต้องอยากจะหนีเขาพังนะคะเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าคนร้ายเป็นผู้ชายหัวเกรียนนะสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำตามภาพที่เมื่อสักครู่เราเห็นน่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านเดินเข้ามาทำทีเป็นขอดูสร้อยข้อมือหนัก2บาทลองสวมใส่นะคะจังหวะนั้นจะวิ่งออกจากร้านเรากดประตูล็อกอัตโนมัติแล้วก็รีบกดสวิตช์สัญญาณไฟฉุกเฉินนะขอความช่วยเหลือนี่นะคะคนร้ายเห็นท่าไม่ดีค่ะก็เลยยื่นมือมาให้ถอดทองออกไปแล้วพังประตูวิ่งออกไปเลยนะคะขี่รถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะเนี่ยแรงคนอะพังประตูได้อะแสดงว่าต้องแรงเยอะอยู่เหมือนกันนะฟังเจ้าของร้านเลยค่ะมาจอดรถนี้แล้วก็เข้าไปให้เราลองข้อมือให้กี่บาท2บาทแล้วยังไงต่อแล้วก็ลองไปลองมาเขาก็จะวิ่งออกจากร้านพอดีประตูล็อกประตูล็อกอัตโนมัติไหมครับแล้วคนร้ายพยายามพังใช่ไหมครับใช่ใช่ตอนที่เขาจะวิ่งเขากำสร้อยเป็นไหมข้อมืออยู่เขาไม่จับไส้เขาให้เราใส่แทนแล้วจากนั้นเราก็เปิดบ่อเนี่ยเขาได้ไหมเขาได้ตกใจจากบ่อเนี่ยเขาได้ทองไปไหมไม่ได้ไม่ได้ตำรวจเขาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านแล้วก็ตามเส้นทางที่คาดว่าจะหลบหนีแล้วล่ะถึงแม้จะคืนทองแล้วแต่ความผิดสำเร็จแล้วนะคะคุณตั้งใจขโมยแล้วก็ต้องกลับมารับโทษตามกฎหมายกันต่อไปค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม